ที่เปิดการพิจารณาคดีของผู้สื่อข่าวทั้งคู่ในวันนี้นะครับทางนี้ผู้สื่อข่าวทั้ง2คนถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาลักลอบเข้าเมืองและกระทำการอันเป็นอริซึ่งหากถูกตัดสินว่าผิดก็อาจจะรับโทษจำคุก10ปีครับแล้วก็นี่เป็นสภาพหมอกลงจัดนะครับในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในนครซิดนีย์ครับซึ่งหมอกหนานี้ทำให้เครื่องบินโดยสารหลายลำที่กำลังมุ่งหน้าลงไปจอดที่สนามบินในนครซิดนีย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่นครเมลเบิร์นแล้วก็ที่เมืองบริสเบนแทนนะครับซึ่งสภาพอากาศหมอกลงจัดอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าครับนิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับคนดัง100คนผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะครับโดยจัดอันดับครั้งนี้วัดจากรายได้และก็การปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารต่างๆครับอันดับ1ก็ได้แก่แองเจลิน่าโจลี่นะครับดาราฮอลลีวูดได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดซึ่งทำรายได้ไปเมื่อปีที่แล้วกว่า900ล้านบาทครับส่วนอันดับที่2เป็นของโอปราห์วินฟรีย์ครับราชินีรายการทอล์กโชว์ของสหรัฐทำรายได้รวมปีที่แล้วไปกว่า 9,600 ล้านบาทอันดับที่3ก็คือมาดอนน่าครับออกอัลบั้มใหม่จัดทัวร์คอนเสิร์ตมีรายรับเกือบ 4,000 ล้านบาทส่วนอันดับที่4ครับก็เป็นนักร้องสาวบียองเซ่โนสนะครับที่มีรายได้กว่า 3,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วอันดับ5ก็คือไทเกอร์วูดส์นักกีฬากอล์ฟชื่อดังมีรายได้ 4,000 ล้านบาทแม้ว่าแองเจลิน่าโจลี่จะมีรายได้รวมน้อยกว่าคนดังคนอื่นๆที่อยู่อันดับต้นๆของการจัดอันดับนะครับแต่เนื่องจากความถี่ในการเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์การขึ้นปกนิตยสารเลยทำให้เธอกลายเป็นคนดังผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของฟอร์บนะครับนับเป็นครั้งแรกที่คนดังผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1-4 ของฟอร์บปีนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดครับส่วนนักร้องดังบรูซสปริงทีนถูกจัดอันดับเป็นคนดังผู้ทรงอิทธิพลมาเป็นอันดับที่6ด้วยรายได้กว่า 2,400 ล้านบาทอันดับ7ก็คือสตีเวนสปิลเบิร์กรายได้รวม 5,000 ล้านบาทนี่นะครับสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับชื่อดังเรียกว่าพ่อมดแห่งฮอลลีวูดนะครับมาเป็นอันดับที่7ส่วนอันดับที่8ก็คือดาราสาวเจนนิเฟอร์อนิสตันรายได้800ล้านบาทนะครับโดยความสัมพันธ์ของเธอกับนักร้องจอห์นแมร์ทำให้ตกเป็นข่าวบ่อยครั้งส่วนสามีของแองเจลิน่าโจลี่คือแบรดพิตต์มาเป็นอันดับ9ทำรายได้กว่า980ล้านบาทแล้วก็นักบาสเกตบอลดาวรุ่งโคบี้ไบรอันมาด้วยอันดับ10รายได้กว่า 1,500 ล้านบาทครับส่วนทางด้านของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ติดอันดับคนดังผู้ทรงอิทธิพลเช่นกันในอันดับที่49ด้วยรายได้เกือบ90ล้านบาทจากการเขียนหนังสือขายดีหลายเล่มทำให้คนมองว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างนักการเมืองกับคนดังนั้นบางลงครับนั่นก็เป็นการจัดอันดับของ Forbes นะครับนอกจากคนที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีคนอีกในหลายๆแวดวงอย่างเช่นแวดวงกีฬาโรเจอร์เฟเดอเรอร์เองนั้นก็ติดอันดับสำหรับผู้ที่ส่งอิทธิพลด้วยมีหลายๆคนแล้วก็จากหลายๆประเทศครับค่ะส่วนไทยบันเทิงในวันนี้นะคะจะพาไปดูการเริ่มต้นชีวิตของนิสิตนักศึกษาพร้อมๆกับการเปิดการศึกษาใหม่นอกจากการเรียนแล้วก็คือการต้อนรับน้องจากรุ่นพี่นะคะบางที่นั้นก็เลือกใช้วิธีการทำพิธีใบสีสุขวัญซึ่งช่วยให้รุ่นน้องนั้นได้คลายความเหงาหลังจากที่ต้องห่างไกลบ้านเพื่อมาเรียนหนังสือค่ะสวัสดีค่ะการเปลี่ยนผ่านชีวิตจากนักเรียนมัธยมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสำหรับน้องใหม่หลายคนถือเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะคนที่จากบ้านมาไกลค่ะพิธีใบสีสู่ขวัญเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยปลอบประโลมและให้กำลังใจแก่น้องใหม่ได้ไม่น้อยไปติดตามกับคุณอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะเทหะวัดภูมิเทเตเทพยาเจ้าสถิตนาวในไร่นาเสียงแหลกของชินกรไกรล่าศิลปินแห่งชาติช่วยให้บรรยากาศพิธีใบสีสู่ขวัญนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเต็มไปด้วยพลังศรัทธาและสร้างกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ไม่น้อยโดยเฉพาะหลายคนที่จากบ้านมาไกลเป็นครั้งแรกกิ่งกนกจำนงจากบ้านเกิดจังหวัดนราธิวาสมาเป็นนิสิตใหม่ที่นี่เพราะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้อย่างตั้งใจพิธีกรรมในวันนี้มีความหมายยิ่งสำหรับเธอเพราะไม่เพียงสร้างกำลังใจแต่ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมิตรใหม่รุ่นพี่และอาจารย์หนูอยู่จังหวัดนราธิวาสค่ะคาดหวังมากเลยค่ะว่าการรับน้องของม.สว.ต้องอบอุ่นมากๆอะค่ะเพื่อนชอบอยากให้มีความอบอุ่นความรู้สึกที่แบบรักกันพี่น้องอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเอ้ยอย่างงวยงงหลงไปในโลกีเนื้อหาคำร้องที่เรียบง่าย
กินใจสอดแทรกคำสอนและข้อคิดคือลักษณะเด่นในการร้องเพลงแหล่ของชินกรไกรลาศไม่ว่าจะทำขวัญนาคหรือใบสีสู่ขวัญหลักการสำคัญของครูเพลงแหล่คือสร้างความประทับใจและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมพิธีพิธีใบสีสู่ขวัญนักศึกษาเนี่ยผมทำมานานแล้วทำมาจะ20ปีแล้วมั้งครับแต่ยิ่งทำกันแล้วยิ่งได้แนวคิดแนวการนำเสนอนะครับว่าเราในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะให้อะไรกับเขาก็เพื่อจะย้ำเตือนให้ลูกได้รู้ว่าแม่กำลังรอความสำเร็จของลูกอยู่นะครับเพื่อจะไม่ให้ลูกเนี่ยก้อยเขวให้มีความตั้งใจครับก็จะมีแทรกอยู่ในบทกลอนนะครับที่ท่านศิลปินแห่งชาติได้แลครับเพื่อสอนแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้กับเราอะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาติอย่างหนึ่งเลยครับได้สีขาวผูกข้อมือรับขวัญคือสื่อแทนใจคล้องสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่เป็นอีกสัญลักษณ์การต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันและนี่ล่ะค่ะเป็นอีกช่วงเวลาที่น่าประทับใจแล้วก็สำคัญที่สุดในชีวิตของนักศึกษาใหม่นะคะเพราะว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งอาจารย์เหล่านี้นะคะก็จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้พวกเขาตลอด4ปีเต็มหลังจากนี้ไปค่ะได้ขาวผูกขวัญรับน้องใหม่ในพิธีใบสีสู่ขวัญจะเป็นความทรงจำในไมตรีที่รุ่นน้องและรุ่นพี่มีต่อกันสัมพันธ์จากคนต่างที่มาเริ่มขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยอีกประมาณ4ปีจากนี้ไปคือเส้นทางที่พวกเขาต้องฝ่าฟันเพื่อข้ามสู่ฝั่งฝันแห่งความสำเร็จอภิญญาฉายจันทิพย์ทีวีไทยรายงานหลังจากไม่ได้จัดแสดงผลงานศิลปะมานานหลายปีอาจารย์สรรสารกรบริรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2547ก็ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะอีกครั้งพร้อมกับอบรมศิลปะให้กับเยาวชนที่สนใจค่ะถึง10นาทีภาพเหมือนเพื่อนร่วมชั้นจากการเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะภาพเหมือนจากอาจารย์สรรสารากรบริรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์โดยฝีมือของนักศิษย์แสงประสิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นให้ใช้ความรู้สึกมองเส้นและภาพรวมมากกว่าการมององค์ประกอบย่อยต่างๆเทคนิคการสื่ออารมณ์การใช้ตามองที่สิ่งอื่นไม่สามารถจะมองเห็นด้วยเหมือนตาเราจริงๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งกล้องถ่ายรูปไม่สามารถทำได้ที่อาจารย์บอกในเรื่องของการมองในที่มืดกล้องถ่ายรูปก็ไม่สามารถประมวลผลภาพตรงนั้นได้แต่เราสามารถมองเห็นในสิ่งตรงนั้นได้เหมือนมีสิ่งพิเศษอะไรที่ติดกับตัวเราซึ่งเรามองข้ามไปอะไรเงี้ยซึ่งแกมาย้ำในเรื่องของตรงนี้ให้ฟังที่ผมสอนเนี่ยเน้นเป็นเรื่องของการเห็นด้วยตาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งที่ผมจับได้จากการที่ผมรู้สึกด้วยตัวเองเนี่ยคือการเห็นทั้งหมดโดยรวมโดยทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าไปมองเป็นจุดๆจะสามารถทำศิลปะที่แปลกออกไปได้เรื่อยๆมันไม่มีที่สุดนะครับถ้าเผื่อเรามามัวแบบที่ว่าเขียนหน้าคนจะต้องให้เหมือนอย่างเงี้ยเขียนแล้วก็ต้องลบแก้เลยความจริงเขียนเหมือนโดยที่ซ้ำรอยไปก็ได้เขียนผิดก็ปล่อยรอยผิดไว้เอาเขียนใหม่ใช่ไหมฮะดาริกาพันเพ็งนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอีกคนที่มาเรียนรู้เทคนิคงานศิลปะจากอาจารย์สรรเพราะชื่นชอบในผลงานและเห็นว่าเป็นโอกาสดีสำหรับตัวเองถ้ามาเราก็ได้รู้ถ้าไม่มาก็คือว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราอะค่ะไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนอื่นเลยอะค่ะเกี่ยวกับการใช้สีเนี่ยค่ะเพราะว่าสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนการศึกษาได้ค่ะแล้วก็นำไปใช้ในการที่จะแบบถ้าเราอยากสามารถส่งภาพประกวดอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถนำไปใช้ได้ค่ะนอกจากเทคนิคการใช้สีที่เน้นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายแล้วการวาดภาพด้วยมุมมองความรู้สึกยังเป็นอีกความรู้ที่นักศึกษากว่า70คนได้เรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมๆกัน
หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพกันไปแล้วเหล่าเยาวชนผู้มีใจรักด้านศิลปะก็ได้ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะภาพเหมือนด้วยตนเองสรรสารากรบริรักษ์เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ที่มีความชำนาญในงานด้านจิตรกรรมและศิลปกรรมหลายสาขาหลังจากที่ห่างหายจากการแสดงผลงานมาหลายปีก็ได้นำผลงานชิ้นสำคัญมาจัดแสดงอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะภาพเหมือนให้กับเยาวชนที่สนใจด้วยทั้งนี้ผลงานของอาจารย์สรรจะจัดแสดงถึงวันที่30มิถุนายนณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสาวิตรีเลิศฮิแลมณิชทีวีไทยรายงานความงดงามของศิลปะหนังตะลุงภาคใต้ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มในผลงานภาพยนตร์เรื่องครูแก่เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ค่ะโดยสัปดาห์นี้แกะกล่องหนังไทยจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายให้ชมกันค่ะน้องเลี้ยนน้องเนียวนั่นเป็นสาวเมียคนอื่นดังเพ่นี่จากงานเขียนเรื่องสั้นครูแก่ของมนัส